ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสนธิยาร้องอัยการสูงสุดสอบจริยธรรมนายกรัฐมนตรีปมแต่งตั้งเฉลิมชัยกับเดชอิฐเป็นรัฐมนตรีอนาคตร้องเพิ่มกลุ่มคนที่เข้าไปพบกับทักษิณก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้หลังจากที่ถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จนะครับนักร้องก็ทำงานกันโดยทันทีนะครับก็อย่างที่บอกว่านะครับคุณเฉลิมชัยกับคุณเดชอิฐเนี่ยมีคำถามอยู่เอาไว้แล้วแน่นอนครับการร้องก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆสนธิยาร้องอัยการสูงสุดเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันที่6กันยาที่สำนักงานอัยการสูงสุดสนธิยาสวัสดียื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีประเด็นความซื่อสัตย์สุจริตและการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงต่อบุคคล3คนคือเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุขและแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกรณีที่แต่งตั้ง2บุคคลข้างต้นเป็นรัฐมนตรีสนธิยาระบุถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่14สิงหาคม2557กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งมาเป็นบรรทัดฐานในการยื่นเรื่องในวันนี้โดยมองว่าพฤติกรรมของเฉลิมชัยและเดชอิฐขาดนับคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เช่นกรณีที่เคยพูดว่าถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ถ้าไม่ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.เกิน52คนจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองแต่สุดท้ายก็ผิดสัญญาประชาคมกรณีที่ดินภาษีบำรุงท้องถิ่นนะครับท้องที่พ.บ.ท.5ที่ไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการปปช.การไปพบทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ต่างประเทศขณะที่ทักษิณยังนะครับเป็นผู้ต้องหาและอื่นๆสนธิยามองว่าเป็นสิ่งที่วินยูชนรับรู้จึงมายื่นร้องสอบนะครับทั้ง3คนสนธิยากล่าวว่าการมายื่นร้องเรียนในวันนี้ไม่ได้ถูกจ้างมาและไม่ได้กลั่นแกล้งใครแต่ก็มีความเป็นห่วงแพทองธารโดยหลังจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ตนเองพิจารณาข้อมูลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หัวหน้าพรรคต่างๆไปพบทักษิณที่บ้านจันทร์สองร่าและเรื่องของสนามกอล์ฟอัลไพน์ที่อาจจะยื่นร้องสอบในอนาคตก็ต้องบอกว่างานนี้บอกได้เลยครับว่าหนักแน่ๆรัฐบาลชุดนี้สำหรับผมนะครับเรียกว่ารัฐบาลสืบสันดานหรือครม.สืบสันดานแต่สืบสันดานไปทางไหนคิดกันเอาเองครับแต่สำหรับผมมีอยู่ในใจเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คำว่าสืบสันดานเนี่ยจะสืบสันดานดีสืบสันดานเลวสืบสันดานชั่วหรือสืบสันดานอะไรแต่ละคนก็คงไม่ต้องไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะนักร้องเรียกว่าเตรียมร้องนะครับทุกหย่อมย่าเลยนะครับและนะครับมันก็มีนะครับข้อมูลที่ออกมาอย่างอันนี้ชัดๆเลยว่าเคยยื่นนะครับเรื่องของที่ดิน120ไร่พ.ปท.5เคยยื่นให้กับปปช.แล้วจู่ๆมาอีกปีนึงไม่มีคืออะไรครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้สำหรับผมมองว่านะครับถ้าเกิดว่านะครับนักการเมืองที่โดนข้อหาหรือโดนชี้มูลความผิดอยู่ในชั้นศาลเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนอันนี้ดีที่สุดหรือนะครับนักการเมืองที่มีการชี้มูลความผิดว่าบุกรุกหรือเข้าไปในที่ทรัพย์สมบัติแห่งชาติคือที่ดินของชาติเนี่ยนะครับเอามาเป็นของตัวเองอันนี้สมควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนจนฝากคดีจะสิ้นสุดดีกว่าหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตฟังครับ